ก็สวัสดีทุกคนนะครับใหม่ข้างทางครับเวลาตีใหม่แบบนี้ครับก็ต้องระวังนะครับเวลาเราวัดปลาเนาะอันตรายมากผมจะตีไปตรงนู้นเนาะพอดีเห็นปลามันลอยอยู่นะครับก็วัดก็ต้องระวังครับดูองศาว่าเหยื่อจะไปทางไหนนะครับโดนเลยโดนแล้วครับส่งไม่ได้นะครับกองรีบนะครับเพราะว่าปลามันจะวิ่งเข้าป่าครับก็ไม่ส่งนะครับปลามันลอยอยู่ครับล่องข้างทางผมจะบอกว่าเมื่อกี้ผมทำชะโดหลุดไปไซส์ประมาณสัก 4-5 โลนะครับลองนี่เลยข้างทางเหมือนกันลูกคอกหลุดก็เมื่อหลายปีก่อนครับมันมีลูกคอกอยู่ฝั่งนะครับแล้วลูกมันโตหมดแล้วอะลูกมันไซส์ประมาณ 3 โลผมมานั่งตกอยู่แต่ไม่ได้ตัวเนาะแต่ว่ามาปีนี้ก็มันมีน้ำแล้วมีคอกโซเกิดครับแม่มันไปประมาณ 4-5 โลแล้วตอนเนี้ยคอใหญ่มากไม่ได้ตัวนะครับหลุดตอนหน้าตาเลยก็วิทย์แล้วมันไม่เข้าอ่ะมันวิ่งทีเดียวหลุดเลยอันนี้ก็เป็นนี่ครับเม่นแคะนะปลามันลอยอยู่ครับใช้ง่ายครับไหมข้างทางก็เวลาตกก็ต้องระวังครับเวลาอันตรายครับบางทีเราวัดดวงสาที่เหยื่อมันจะแบบไม่ติดเบ็ดนะครับมันจะไม่ติดเบ็ดไปติดปลาปุ๊บเนี่ยกล่าวว่าให้มันไปทางที่มันไม่ขึ้นมาบนถนนนะจะได้ไม่อันตรายนะครับโอเคครับผมเมนแคะนะครับก็ไม่ผิดหวังครับผมกลับมาข้างทางสุดยอดครับผมวิ่งหวานเลยนะครับขับรถมาเห็นปลาขึ้นน้ำวิ่งอยู่เรียบร้อยเห็นวิ่งนะครับดูปลาเดียวนะครับเห็นมันวิ่งหญ้าหวานๆน้ำมันน้อยอ่ะได้ผลโอ้ยตายแล้วเสียงนกอะไรมันร้องเนี่ยครับโอ้ยมันนิ่งมาเลยอ่ะเฮ้ยมันจะตายยังไม่ตายมั้งเนี่ยครับแรปเตอร์นะครับโหเอาเรื่องครับเห็นมันหวานนะครับกะยังไงต้องเป็นปลาช่อนแน่นอนเลยครับเพราะว่าผมขี่มาต้องวนผมก็วัดหลุดไปตัวนึงหัวร้อนเลยก็กะในที่กอสายนะครับไม่หย่อนมากเกินไปแล้วก็ไม่ตึงเกินไปครับให้มันหย่อนพอประมาณนะครับก็ถ้าหย่อนเยอะเกินครับเราวิทย์สุดปุ๊บเนี่ยมันไม่เข้าครับบางทีมันสุดพอดีอ่ะเหมือนเมื่อกี้เลยผมหลุดไปก็อยู่ที่คันนะครับถ้าคันยาวก็หย่อนมากก็ได้ครับถ้าคันสั้นก็คอยระวังครับกะเอาโอเคครับผมแรปเตอร์นะครับนิ่งไปแล้วครับผมโอเคครับผมรู้เรื่องของมันต้องมีครับผมกับปานาอย่าเห็นตัวครับผมเก็บให้เรียบยอดครับผมแทมคือตอนนี้ตรงไหนก็มีน้ำไม่หมดนะครับน้ำเยอะมากเฮ้ยเอาหรือต่อนะครับครับมันเล่นเฉยเลยเนาะมากัดมา
รอบวัดกระเด็นกระดอนนะครับแรปเตอร์ครับผมก้อนครับก้อนที่ท้องเหยื่อไปเคาะนะครับเรียกปลาได้นะครับเรียกปลาออกมากัดแบบคือตีแบบมีเสียงดังนะครับก็ดังมันก็ดังแต่ผมไม่ดังมันก็ดังกัดเต็มที่นะกัดลดความระวังนะใส่เต็มที่ไม่ต้องกลัวหลุดนะครับหลุดก็เป็นดวงของมันไปนี่ครับวัดแรงมากก็กระเด็นกระดอนนะเดี๋ยวตัวน้อยๆครับผมก็เล่นปลาช่อนครับไม่ผิดหวังครับผมใบเคาะเบาๆครับผมก็เหยื่อตัวนี้คือมีวางจำหน่ายทั่วประเทศแล้วก็หาซื้อตามร้านใกล้บ้านนั่นเลยนะครับก็คือตัวละ25บาทครับมีจำหน่ายทั่วประเทศโอเคครับผมก็ฝากด้วยครับมีตีกล่องไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนก็มือใหม่มือเก่าครับใช้ได้หมดยิ่งปลานาตอนนี้ก็เนี่ยครับนิยมมากเหยื่อตัวน้อยครับทำให้แบบปลากัดง่ายแล้วก็ได้ปลากลับบ้านเยอะแยะวันหนึ่งก็ได้เยอะครับช่วงนี้หน้าน้ำท่วมด้วยโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับผมแรปเตอร์ครับผม